นี่ครับตัวก็นอนโอ้เข้ามาสิโอ้ยยิงมาได้สิบก็บ่ได้บ่ยักษ์พุ่งก็ได้เอาจนอีกสวัสดีครับสวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านกันนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะเที่ยงไปหาบ่ายนี่นะครับไปออกไม้นะครับนี่ขี่รถกล่าวกันรถปั๊บเลยก็เลยพามาขับรถเล่นครับแถวบ้านนี่แหละเดี๋ยวไม้จะมีแค่ไม้บัวนะยังไม่ยอมแพ้นะครับเมื่อวานผมไปเตรียมหนึ่งนะบัวหาเดี๋ยวบัวหาแปรสันนั่นแหละก็ได้บ่ได้คลิปลบทิ้งเลยบัวหาบัวแห้งหัวร้อนครับเพราะตอนนี้แปรสันนะครับมีแต่ปลาซ้ำเนี่ยมือนี้กระบอกวอนะว่าสิ20 เมตร 20 เมตรได้มาก็อยู่บ่ได้ก็ไปคือเก่านะมื้อนี้ครับไปบ่ลองเบิ่งครับมื้อนี้มันจะมีผลงานกันบ่ครับเดี๋ยวนี่ล่ะพาเพิ่นขับรถเล่นอยู่ครับมาครับหลอกก็เป็นสตองฟิตนะเขียนฟิตเทคน็อก V Bad ปืนแต่ง3 คูณ 10 คูณ 4 2ลูกแล้วก็5 คูณ 11 คูณ 4 1ลูกว่าตัวนี้ผมใส่โม่ใหม่โม่มันห่างกูเก่านะครับคันเกาะอาชิโนดาก่อนนะครับดาก่อนหาซื้อบ่ได้แล้วนะอย่างใดครับถ้ามีมือนึงก็เอามาขายให้ผมได้นะ6 ฟุต 6 2 ท่อนนี่ถ้าสิเป็น6 6 6จะเป็น6ฟุต6เด็ก2ก็2ท่อนถ้าเด็ก1ก็เป็น1ท่อนแต่ว่า2ท่อนผมมักเจอปัญหานี่ครับนี่ขอสัวมันมักแตกนะครับเจอเกือบทุกคันที่ผมใส่มาเก่าแล้วนะบ่ได้ใส่ดน8 ขีด 17นะครับสาย P3 ครับมันเดิมสายช็อค40 ปอนด์กิบเบอร์หนึ่งครับเยอะก็ริบลอยบูมตัวนี้มาลองดูครับเด็ดแดดขั้นเหนียวบอกเลยครับเหนียวที่แหลกว่าจะขับผ่านนะหัวมันกินหญ้าแล้วก็มีคนยิงปลานะครับไปนี่ได้ลองมือครับเพื่อมันโดนเพื่อมันฟุกนะนะหมองลงนะครับบอกว่ามีหมองลงตีครับโอ้ยเบ็ดปักเหี้ยขยับไปเลยครับวิ่งมาเศร้าเลยโอ้โหนะจะดินแห้งมันตื้นมันสิตื้นเรียบร้อยครับใจตัวเองนี่เหรอโจหนากล่องเรื่องชิบหายเก็บครับเต็มเลยเต็มเลยคัดยังไงเต็มเลยครับเดี๋ยวเอาไปนี่ก่อนเดินมาตะบุญเมื่อใดอยู่นี่ครับอะไรแท้หรือถอนดีแท้ฟูต้องไล่มาขี่นี่แล้ว
อืมเอาอีกแล้วโมลิงโมวิงตัวนี้โมวิงครับตัวนี้ใส่งามดิสำคัญเลยโอ้ยอย่าไปอ่ะแถมสองครับเอาเหยื่อไปกินเลยเรียบร้อยครับป๊อกป๊อกเหยื่อไปไปเลยอย่าเอาตัวนี้ลงครับนี่ปลายางปลายางคลิปลอยเหมือนกันปลายางแฟดจริงๆว่าแฟดครับตัวนี้ก็จะตีหนามดังอยู่นะแต่ครับผมพอซ้ำตรงเมื่อกี้นะตัวหางตัวนี้มันหน่อยกลัวแต่เนื้อยางนิ่มๆโคตรนิ่มเลย3กรัมครับตัวนี้ตัวนี้มันเก่านะครับมันได้สีบ่อไข่ไว้แข็งมันได้โอ้ยเยอะหลังเต็มรอบไม่เลยจ้ะโอ้ยสี่ดิเกลียวเงาครับบริล่าเลยล่าพวกท่านเลยติดนี่ครับนี่โอ้สี่ดิโอ้30เมตรไหนอยู่ครับโอ้เข้ามาสิปลาน้ำปลาต่ำน้ำถือว่าโอ้ยยิงมาได้สิบก็ไม่ได้บ่ครับสิบตัวไรยักษ์พุงก็ได้เอาจนอีกนี่ตัวเด่นหน่อยบายหน่วงน้ำหาวนอนไม่เมื่อกี้แล้วว่าคนมายิงปลากับบ่ได้มาตกปลากับบ่ได้นะเอาจนบาสันเอาจนอิดมานี่เขาใส่หม้อครับนี่มึงดีด่ะเขาใส่หม้อยังไม่มีตัวนะเหมือนมาตีบวกกาดให้มันกัดปลาหน่อยครับก็เลยตีเข้าไปว่าเอาเงียบจี๊บมันเคยอยู่มันก็จะอยู่นะอืมไปดูนอุ้ยเอาไปเว้ยอุ้ยอีกขายก่อนกัดอยู่ซึ่งหัวนะนี่ก็มีป่าเหยื่อขึ้นบัวก่อนไม่เดียวตรงจุดเลยโอกาสได้หยังอยู่ผมป่ะไม่บัวเนี่ยส่งเลยไปพันบัวนะอุ้ยแดนใส่เอาแล้วเหรียญยาวเท่สิไหนบ่ล่ะพี่เหรียญยาวบ่เห็นบ่
นี่สามพันบัวที่ผมวางพันบัว100%เลยล่ะมาจากที่ตะบัวดิทีเห็นบ่100%นะครับไปได้ยากเนี่ยนี่สางไปพันบัวโอ้ยมาครับลองเป็นซาเช่นะครับทางผิวไปดึงบ้องไม่นั่นละปลาตัดครับพาไปพันบัวไปมาเลยไปไล่สายไปมาในน้ำพืชไปเนี่ยตื่นแต่น้ำลงแบบต่างเลยมันยังกระเลือบกี่ตัวครับ2-3 ตัวโอ้ยกระบวมกับมดแบบเหลือแต่ซาชิกับแฟตหวีเงาเลยครับเงาแล้วไปเลยไปครับป้าแห่งเดียนแห่งไปแล้วไปโอ้ยถ้าได้พันใหม่ชิบหายเดี๋ยวครับจะมาบุตรทรงเงาๆทรงเงาๆมันบอกใครแต่ตัวมันจะเป็นซาเช่นะครับหนัก 3.9 กรัมแต่ว่าหางมันตันลมครับจะตีบวกไก่กันได้สวยเลยขอตุ่มสักตัวเดียวดีมีไหมเอ่ยใหญ่เลยตัวนี้มันจะใหญ่ครับแต่กะโบปันไดเนี่ยดูนะครับเต็ม3ใส่ดีมาหน่อย2ขีดเป็นเต็มครับโบทรงนั่นนะตะกัดแบบนี้มันเน้นแนวนี้ติดลอยซาชิครับตอนนี้มันสายมือเมื่อกี ต้องกัดหางนะครับกี่บาเดลเดือดร้อนเรื่องมะอมนะครับโอ้ยผายนี่แต่ปลานี่แต่เหยื่อหางกุดๆแบบนี้เลยมันหนักกัดดีนะครับตัวหน่อยครับหน่อยเลยหันหน้ามาไปบาเลียวโอ้โหดู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 มีตัวพวงหน่อยครับกันแบบใหญ่ตัวเช้านี้แต้ม4ครับเขาดูกระตาแล้วมีสิทธิ์หลุดนะเป็นเล็ดเบอร์1ครับ
ันก็หนึ่งโอประมาณนี้น่าจะหนึ่งโอมาแบบเฮ้ยอันนี้ก็การ์ดเว้ยอย่าข่วงสะพานข่วงสะพานนี่ก็การ์ดเอาอีกเดียวโอ้เรียบร้อยนะเป็นเตี้ยครับโอเคครับแล้วนะพอแล้วนะเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วน่าจะ3-4โมงนะครับได้หน่อยเลยเนี่ยพอจะได้ขึ้นมาเตี้ยคงหายนะครับผมมากลับไปกลับมาตอนนี้10กิโลครับ11กิโลก็ทำกลับบ้านนะตอนนี้อาจจะประมาณ10-45โลนะครับวันนี้ไปกลับนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วสนใจอย่าได้ผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปให้นะ TikTok หรือว่าแฟนเพจก็ได้ครับได้ทั้งมูมแล้วก็แฟตแล้วก็ริบร้อยเลยมื้อนี้เอ้ยแล้วก็ยังวะซาเช่อย่าลงเนี่ยครับให้ผลงานตัวนะหาเต็มครับมื้อนี้ป๊อกๆน้อยๆคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ